ผมอยากหาชื่อไว้ใช้ในการเล่นเกมครับก็เลยลองเอาชื่อเล่นเราตั้งดูแล้วก็ได้เป็นเอเวอร์ลี่อะไรเงี้ยก็ลองมาผสมดูรู้สึกว่าเราชอบชื่อนี้นะแล้วพอปล่อยเพลงแรกออกมาแล้วแบบกระแสหรือผลตอบรับอ่ะมันดีเกินคาดครับแบบว่าคนชอบเพลงก็มีแฟนเพลงนำพวงมาลัยอ่ะครับมาให้ด้วยครับแล้วเขาก็บอกว่าชื่นชอบพี่นิวบ้างเลยนะแต่ว่าถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลนะครับของผมเอเวอร์ลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง TH Headline นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนิวอรี่นะครับจากค่ายวอเตอร์ดักครับชื่อจริงชื่อวิสรุตนครนะครับจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแบบว่ามัธยมประถมอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าจริงๆชื่อเนี้ยตั้งต้นมาจากที่การที่ว่าผมอยากหาชื่อไว้ใช้ในการเล่นเกมครับก็เลยลองเอาชื่อเล่นเราตั้งดูแล้วก็ได้เป็นเอเวอร์ลี่อะไรเงี้ยก็ลองมาผสมดูแล้วรู้สึกว่าเราชอบชื่อนี้นะมาทำเพลงแรกชื่อหลงรักครับก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรเป็นศิลปินดีก็เลยนึกถึงชื่อนี้ที่แบบเราใช้เล่นเกมมาตลอดก็เลยเอามาใช้เป็นนิวอรี่ครับจริงๆเป็นคนชอบแต่งเพลงตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วครับเหมือนเราชอบแบบว่าขี่ขยานแล้วก็ทำเมโลดี้แล้วก็แบบเอามาเขียนเนื้อเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันชอบมาตั้งแต่แรกๆแล้วเราก็ผูกพันกับดนตรีมันตั้งแต่เด็กพอมาเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็อยากจะลองแบบทำผลงานตัวเองปล่อยออกมาดูให้เพื่อนมาช่วยอัดนู่นอัดนี่ก็ได้เป็นเพลงหลงรักปล่อยมาในช่องของผมเองครับใน YouTube อ่ะครับแล้วพอปล่อยเพลงแรกออกมาแล้วแบบกระแสหรือผลตอบรับอ่ะมันดีเกินคาดครับแบบว่าคนชอบเพลงครับก็เลยจริงจังมากขึ้นกับเส้นทางนี้ยังมีความรักให้เธอผู้เดียวตั้งแต่แรกเจอในใจพร้อมพาลมาถึงเธอผมว่ามันเป็นเรื่องของช่วงจังหวะเวลาด้วยที่แบบพอมาในช่วงเวลานี้รู้สึกว่าเพลงของผมมันถูกใจแล้วก็เข้าหูคนฟังมากครับก็เลยแบบดังขึ้นมาแต่จริงๆมันก็ยอดวิวมันก็ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วครับมันมีจะมาหมื่นมาแสนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยที่ว่าเพลงไปอยู่ในซีรีส์พี่จตินั่นเลยด้วยมันก็เลยทวีคูณขึ้นมาอีกครับก็คือผู้กำกับก็เขาชอบฟังเพลงผมอยู่แล้วครับแล้วก็นักแสดงในเรื่องเหมือนเขาก็แนะนำพี่แชมป์ไปว่าแบบเพลงนิวอรี่เข้ากับเรื่องนี้มากเลยนะเขาก็เลยติดต่อมาครับแบบว่านำเพลงหลงรักกินดอกไม้แล้วก็ฉันคนนี้ที่ไม่ได้อยู่ในวงโคจรไปอยู่ในซีรีส์ครับแล้วก็ชวนมาร่วมทำเพลงประกอบซีรีส์ด้วยเพลงนึงครับเพลงมีชื่อว่าพรหมลิขิตครับก็คือนำมาเรียลเลนใหม่เป็นสไตล์ผมครับจริงๆก็เป็นป๊อปทั่วไปนะครับแต่ผมก็จะหยิบจับอะไรที่มันมีความเอเชียครับอย่างเช่นกลิ่นดอกไม้ก็จะนำพวกเครื่องดนตรีจีนพวกอะไรเงี้ยมาผสมก็จะมีพวกหูกูเจออะไรเงี้ยครับเหมือนเราเอามาผสมในเพลงก็จริงๆก็แล้วแต่เพลงนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอินมากๆนะครับบางเรื่องก็มาจากเรื่องของผมเองที่แบบว่าไปประสบพบเจอมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอินกับเหตุการณ์นี้มากๆเลยเราก็เลยนำมาเขียนเพลงครับหรืออย่างเพลงคงไฟเนี่ยก็แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นเพลงที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนรอบข้างครับที่มีความรักที่ดีที่แบบว่าอาจจะไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่าเป็นความรักที่แบบพอดีต่อกันและกันนะครับผมชอบโมเมนต์อะไรตรงนั้นก็เลยนำมาเขียนเพลงครับเพลงนี้มีชื่อว่าต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วครับเพลงจะพูดถึงความรู้สึกของคนคนนึงครับที่ถูกคนรักบอกเลิกและเขารู้สึกว่าโลกของเขาเนี่ยมันมืดมนแล้วก็เทาลงมาสิ่งที่ดูสวยงามก็ดูไร้ความหมายขึ้นมาเหมือนคนที่แบบเจออะไรที่มันกระทบจิตใจมากๆแล้วเรารู้สึกว่าเรามองโลกเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็เพลงนี้ก็อยากจะเผยมุมมองนึงของโรคซึมเศร้าครับที่แบบโลกของเขามันไม่เหมือนเดิมมันเทาลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่บอลก็ตามดูตั้งแต่แบบสมัยยังอยู่ค่ายก่อนๆแล้วครับแต่พอตอนนี้มาอิสระอีกทีนึงเขาก็ยังแบบยังชื่นชอบเราอยู่ก็เลยแบบว่าชวนมาอยู่วอเตอร์ดักนะครับตอนนี้ก็มีแพลนที่จะทำ EP อัลบั้มครับปล่อยประมาณ 4-5 เพลงครับในปีนี้นะครับก็อยากจะเติบโตขึ้นนะครับแบบว่าอยากจะเล่นคอนเสิร์ตในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ไปเฟสติวัลใหญ่ๆครับแบบว่าอยากไปเล่นตามงานนู้นนี้ที่แบบว่ามีคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็เพลงต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วนะครับปล่อยไปแล้วทาง YouTube Channel นะครับ Newly แล้วก็ปล่อยไปแล้วทางสตรีมมิ่งนะครับไปหาฟังกันได้นะครับ Five Facts About Newly นะครับข้อ1ครับผมเคยทำวงกับเพื่อนแล้วก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าหลายๆคนคงจะเห็นผมเล่นแต่แบบว่าคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องเพลงใช่ไหมครับจริงๆเริ่มเป็นโนตั้งแต่ 5-6 ขวบเลยแต่ว่ามันจะมีช่วงนึงแบบว่าช่วงม.3 ม.4เราเบื่อเราก็เลยแบบลองมาเล่นกีตาร์ดูแล้วก็ทำวงกับเพื่อนดูครับข้อ2นะครับ
เคยมีแฟนคลับนะครับเอาพวงมาลัยมาตอนเล่นคอนเสิร์ตนึงครับก็มีแฟนเพลงนำพวงมาลัยครับพวงมาลัยที่แบบว่าร้อยมะลิมาให้ด้วยครับแล้วเขาก็บอกว่าชื่นชอบพี่นิวบ้างเลยนะแต่ว่างงๆครับว่าทำไมอยู่ๆเขาเอาพวงมาลัยมาให้แล้วก็รับแล้วก็ถ่ายรูปกับเขาข้อที่3นะครับเคยมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครับผมไปเป็นแดนเซอร์ครับแล้วก็ไปเต้นอยู่บนเวทีก็เป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นครับเพราะว่าตอนนั้นอยากเป็นนักร้องครับแต่ว่าออดิชั่นไม่ผ่านก็เลยแบบเออไปเต้นก็ได้วะก็เลยแบบให้เพื่อนมาร้องประกวดไปแล้วเราก็เต้นอยู่บนเวทีข้อที่4นะครับผมเป็นลัทธิปลาดิบครับผมสามารถกินได้ทุกวันเลยครับแบบว่าสามารถกินติดต่อกันได้แบบทุกอาทิตย์เลยครับไม่มีเลี่ยนเลยครับ3-4วันก็กินอยู่อย่างนั้นนะครับแบบเหมือนเราชอบว่าพอจะกลับบ้านจากที่ทำงานทีก็แบบเออแวะซื้อปลาดิบกินข้อ5นะครับผมเป็นคนที่ชอบพกสมุดนะครับแล้วก็จดนู่นนี่จดสคริปต์บ้างจดอะไรก็ตามที่แบบเราคิดว่าเราจำไม่ได้ครับแล้วก็จดลงไปเหมือนบางทีไปเจอเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าไปเจอคำคมเจอประโยคไหนที่มันรู้สึกว่ามันสวยงามเราก็นำมาจดไว้เพื่อเป็นช้อยในการนำมาเขียนเพลงด้วยครับแบบคำไหนมันโดนๆเราก็แบบเขียนไว้ก็ขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดนะครับต่อจากคืนนี้ฉันจะไม่มีเธอแล้วนะครับก็ปล่อยให้ฟังกันแล้วทาง YouTube นะครับช่อง Newly ครับแล้วก็ทางสตรีมมิ่งนะครับฝากช่องทางการติดตามค่ายนะครับทาง Facebook What the Duck นะครับสามารถเข้าไปดูตารางแล้วก็อัปเดตต่างๆเกี่ยวกับศิลปินในค่ายแล้วก็อัปเดตของผมได้นะครับสามารถติดตามผมได้นะครับในช่องทาง Facebook Page นะครับ Newly แล้วก็ IG new.newly Twitter newly official ครับ